โอเคสวัสดีครับ slash นะครับก็เจอกันอีกครั้งนะครับกับคลิปในซีรีส์เกมจดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วเนาะในซีรีส์นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะพาทุกท่านนะครับไปเรียนรู้กับคำศัพท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเกมการ์ดนะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นระดับแอดวานซ์หน่อยแล้วเนี่ยน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับคำศัพท์พวกนี้นะครับเพียงแต่ว่าจุดประสงค์ของคลิปนี้ก็คือต้องการที่จะช่วยเหลือผู้เล่นใหม่นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งเริ่มเล่นเกมการ์ดแล้วเนี่ยรู้คำศัพท์บางทีฟังผมพูดเนี่ยอาจจะงงๆหน่อยนะครับพวกนี้ก็ภาษาอังกฤษซะเยอะนะครับก็รู้คำศัพท์พวกนี้ไว้ก็น่าจะดีครับผมซึ่งคำศัพท์พวกนี้เนี่ยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องใช้กับเกม Shadowverse เท่านั้นนะครับผมคิดว่าเกมการ์ดแทบจะทุกเกมเลยก็ใช้คำศัพท์เหล่านี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นรู้ไว้ก็ดีครับผมอีกอย่างนึงก็คือในคลิปต่อๆไปเนี่ยถ้าเกิดผมสอนอะไรที่มันแอดวานซ์ขึ้นเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องมางงคำศัพท์กันนะครับก็จะได้เข้าใจให้ตรงกันตั้งแต่คลิปนี้เลยครับผมโอเคครับเพราะฉะนั้นอ่ะถ้างั้นมาดูกันเลยคำศัพท์ที่จะสอนในคลิปนี้นะครับมีทั้งหมด12คำนะครับอาจจะมีแยกย่อยไปอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าหลักๆเลยก็จะสอนทั้งหมด12คำนะครับผมโดยที่จะแบ่งเป็นก็เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับประเภทของเด็กนะครับประเภทของเด็กที่เราจะเล่นกันเนี่ยมีทั้งหมด6คำนะครับและก็จะมีคำศัพท์เกี่ยวกับการเล่นนะครับก็คือคำศัพท์ที่ไม่เกี่ยวกับชื่อประเภทของเด็กเนี่ยอีก6คำครับผมโอเคถ้างั้นพร้อมแล้วเนาะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูคำแรกกันเลยครับซึ่งเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับประเภทของเด็กเนาะ6คำแรกนะครับโอเคคำแรกนะครับที่เราจะมาสอนกันในวันนี้นะครับซึ่งเป็นประเภทของเด็กเนาะก็คือคำว่า aggro นั่นเองนะครับ aggro ซึ่งรากศัพท์มันก็อันเดียวกับคำว่า aggressive นะครับซึ่งก็แปลความหมายก็ไปในทางที่ว่าดุดันไม่เกรงใจใครนั่นเองนะครับดุดันไม่เกรงใจใครครับผมซึ่งก็ลักษณะของเด็ก aggro นะครับก็จะตามความหมายของมันเลยนะครับก็คือจะเป็นเด็กที่เน้นการเล่นอย่างดุดันเข้าใส่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับเราจะบุกเขาเร็วมากๆเลยนะครับซึ่งเด็กที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็ก aggro เนี่ยก็มักจะเป็นเด็กที่พยายามที่จะปิดเกมอย่างรวดเร็วนะครับบุกใส่เขาอย่างดุดันและรุนแรงครับผมเด็กก็จะอาจจะเน้นการเล่น follower หรือ minion จำนวนเยอะๆนะครับในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็ใช้ follower พวกนั้นแหละในการที่จะรีบปิดเกมซะนะครับหรืออาจจะเป็นการรีบยิงเลือดอีกฝ่ายให้รีบๆตายไปซะอะไรประมาณนี้ก็ได้ครับผมเด็ก aggro นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นเด็กที่จะเน้นการปิดเกมเร็วพยายามจะทำเกมให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งเด็กเหล่านี้ก็มักจะต้องแลกมาด้วยการที่ว่าการ์ดมักจะหมดมือเร็วนะครับคือเด็กพวกนี้เราบุกอย่างเร็วก็จริงแต่ว่าเชื้อเพลิงเราก็หมดเร็วด้วยเหมือนกันนะครับผ่านไปสักพักเทิร์น5เทิร์น6อ้าวการ์ดหมดมือแล้วอะไรประมาณนี้ถ้าปิดเกมเขาได้ก็ดีไปแต่ถ้าเขายื้อเราไหวก็ถึงตอนนั้นก็มักจะเสียเปรียบแล้วนะครับตัวอย่างของเด็ก aggro นะครับก็เช่น handless blood อะไรพวกนี้นะครับหรือ Face Hunter อะไรพวกนี้เด็ก Aggro ครับผมพยายามที่จะรีบปิดเนาะโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือคำว่าเด็ก Aggro ครับผมก็หมายถึงเด็กที่พยายามจะปิดเกมอย่างรวดเร็วและดุดันครับผมแล้วคำที่2นะครับที่เราจะมาดูกันนะครับในคลิปนี้ก็คือคำว่า Mid Range นั่นเองนะครับเมื่อกี้เราAggro ไปแล้วเนาะซึ่งเป็นเด็กที่ดุดันรีบปิดเร็วมากๆเลยนะครับส่วน Mid Range นะครับ Mid Middle Medium อะไรพวกนี้ก็คือกลางๆใช่ไหมครับ Range ก็คือระยะ Mid Range ก็คือเด็กที่เป็นระยะกลางๆนะครับ Mid เป็นเด็กที่เน้นการเก่งช่วงกลางเกมนะครับซึ่งต้นเกมเนี่ยก็อาจจะพอไปได้นะครับแล้วก็กลางเกมนี่ก็จะเก่งมากๆเลยเลทเกมก็พ
พลังอาจจะตกลงไปหน่อยนึงอะไรประมาณนี้ครับผมก็เมื่อเทียบกับแอคโกรนะครับเด็กมิดเรนจ์เนี่ยจะสามารถปิดเกมได้ช้ากว่านะครับคือแอคโกรเร็วที่สุดแหละนะครับ แต่ยังไงก็ตามเด็กมิดเรนจ์ก็อาจจะสามารถที่จะปิดเกมได้ตั้งแต่ช่วงต้นๆได้อยู่ดีนะครับถ้าสามารถที่จะถล่มบอร์ดหรือจริงเทมโปได้ยาวๆอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็ข้อแตกต่างอีกอย่างนึงระหว่างเด็กมิดเรนจ์กับเด็กแอคโกรก็คือเด็กมิดเรนจ์เนี่ยเชื้อไฟอาจจะหมดได้ช้ากว่านะครับอาจจะแบบหมดพลังได้ช้ากว่าอะไรประมาณนี้คือเด็กแอคโกรบางทีแบบโอ๊ยฉันไม่สามารถที่จะปิดได้ใน 5-6 เทิร์นได้แล้วฉันแพ้แล้วอะไรประมาณนี้แต่เด็กมิดเรนจ์ก็จะสามารถที่จะเก่งได้นานกว่านั้นอะไรประมาณนี้ครับผมบางทีก็จะแบบเป็นลักษณะเด็กที่ว่าแบบเอ้ยทำบอร์ดไปเรื่อยๆแล้วก็บางทีก็จะปิดเกมด้วยการ์ดบัฟบอร์ดหรือว่าปิดเกมด้วยการ์ดที่สามารถด้วยการ์ดยิงเลือดหรือวิ่งเข้าหน้าอีกฝ่ายแรงๆอะไรประมาณนี้ครับตัวอย่างของเด็กมิดเรนจ์นะครับก็เช่นยังไงบ้างโอ้จริงๆเมตาช่วงนี้ก็ออกมิดเรนจ์นะเช่นลูดซอร์ดนี่เป็นเด็กมิดเรนจ์ครับผมลาสเวิร์ดชาโดว์ก็ออกมิดเรนจ์อยู่นะครับหรือมันก็จะมีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่มิดเรนจ์ชาโดว์เก่งๆอะไรประมาณนี้ครับผมนี่ก็คือเด็กมิดเรนจ์นะครับและสลับศัพท์คำที่3นะครับก็คือยังอยู่กันที่ประเภทของเด็กนะครับเราดูแอคโกรไปแล้วเราดูมิดเรนจ์ไปแล้วน่าจะเดากันได้นะว่าเด็กมันก็ช้าลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคำต่อไปนะครับที่เราจะมาดูกันก็คือเป็นเด็กประเภทคอนโทรลนั่นเองนะครับเด็กประเภทคอนโทรลก็อาจจะได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่ช้าที่สุดนะครับสามารถที่จะปิดเกมได้ช้าที่สุดมักจะเน้นการพยายามประคองเกมไปให้ถึงเลทเกมในช่วงที่ตัวเองเก่งมากกว่านะครับก็เลยได้ชื่อว่าเป็นเด็กเป็นการคอนโทรลไปนะครับก็คือเป็นการพยายามคอนโทรลไอ้พวกเด็กแอคโกรเด็กมิดเลนทั้งหลายแหล่นี่แหละพยายามควบคุมมันให้มันไม่สามารถที่จะปิดเกมเราได้นะครับแล้วก็ยื้อไปให้จนถึงช่วงเก่งของเราก็คือช่วงเลทเกมนั่นเองครับผมก็เลยได้ชื่อว่าเป็นเด็กคอนโทรลนะครับแน่นอนว่าความเร็วของเด็กก็จะช้าที่สุดครับช้ากว่าแอคโกรและช้ากว่ามิดเรนจ์ครับผมตัวอย่างของเด็กคอนโทรลนะครับเช่นยังไงบ้างน่าจะเคยเห็นกัน Control Elf นะครับเด็กบาฮามุดก็เป็นเด็กคอนโทรลเหมือนกันเนาะบาฮามุดดราก้อนอะไรพวกนี้เป็นเด็กคอนโทรลเหมือนกันฮิวฮาเว่นนี่เป็นเด็กคอนโทรลนะครับอะไรพวกนี้ครับผมก็จะเป็นเด็กที่พยายามหยุดการปิดเกมเร็วๆของอีกฝ่ายและดึงให้ไปสู่เทิร์นที่เราเก่งนะครับก็คือช่วงเลทเกมอะไรประมาณนี้ครับผมและสำหรับคำที่4นะครับก็ยังอยู่กันที่ประเภทของเด็กนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเร็วของเด็กโดยตรงนักนะครับในคำนี้นะครับซึ่งคำที่จะพูดถึงนี้คือคำว่าคอมโบนั่นเองนะครับเด็กคอมโบเป็นยังไงครับผมเด็กคอมโบก็คือเป็นเด็กที่อาจจะเน้นการเก็บการ์ดหลายๆใบนะครับการ์ดที่เป็นส่วนประกอบของคอมโบเอาไว้นะครับหลายๆใบแล้วก็เอามาเล่นพร้อมๆกันหลายใบในเทิร์นเดียวนะครับเพื่อที่จะสร้างเป็นคอมโบที่แข็งแกร่งและรุนแรงได้นะครับซึ่งเด็กคอมโบนะครับก็บางทีก็ผสมกันนะครับทำคอมโบกลายเป็นเด็กคอมโบ OTK นะครับหรือบางทีก็เป็นเด็กคอมโบคอนโทรลก็มีนะครับคอมโบก็ไม่จำเป็นต้อง OTK ไปอย่างเดียวนะครับคอนโทรลก็มีครับผมเช่นโฮซูมิไงโฮซูมิก็เป็นเด็กคอมโบคอนโทรลนะครับเด็กอะไรที่อาจจะต้องมีการเก็บการ์ดกักการ์ดไว้ยังไม่เล่นอะไรประมาณนี้แล้วก็เอามาเล่นเพื่อทำเป็นคอมโบแข็งแกร่งครั้งเดียวในเทิร์นเดียวอะไรประมาณนี้เด็กพวกนี้ครับจะเรียกว่าเป็นเด็กคอมโบครับผมถ้าเก่าๆหน่อยก็เป็น OTKL เป็นเด็กโรชอะไรพวกเนี้ยเด็กคอมโบครับผมเก็บวิสไว้หลายๆใบอะไรประมาณนี้เนาะเพื่อที่จะทำคอมโบโรชอะไรพวกเนี้ยครับครับผมนี่คือเด็กคอมโบนะครับ
ข้อต่อมานะครับคำที่5นะครับเราจะมาดูคำว่า OTK กันนั่นเองในข้อเมื่อกี้ก็มีพูดถึงเนาะคำว่า OTK นะครับหลายคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับ OTK ย่อมาจากคำว่า One Turn Kill นะครับก็คือจะเป็นเด็กที่จะเน้นการพยายามฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งให้ตายภายในเทิร์นเดียวครับผมโดยที่ไม่มีการตอดเดเมจมาจากเทิร์นก่อนๆหน้าอะไรพวกนี้นะครับก็คือจะทำให้ตายเลยเนี่ยจากต้นจนจบเนี่ยภายในเทิร์นเดียวครับผมซึ่งเด็กพวกนี้ก็มักจะรวมกันกับเป็นคอมโบเด็กด้วยนะครับก็คือมักจะต้องทำเป็นคอมโบเนี่ยแหละครับคอมโบ OTK ครับผมก็บางคนก็เรียกว่าเป็นเด็กคอมโบ OTK ไปเลยครับผมเด็ก One Turn Kill นะครับ OTK เช่นเด็กอะไรบ้างครับเด็กมากาจิโยะเนาะน้ำไม่อาบอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเด็ก OTK นะครับหรือ Spell Boost Rune เอาก่อนเนิร์ฟก็ได้นะครับในเมตานี้ก็ถือว่าเป็นเด็ก OTK เหมือนกันหรืออย่างถ้าเก่าหน่อยก็เด็ก Roach อะไรพวกนี้ครับก็เป็นเด็ก OTK เหมือนกันครับผมนี่แหละครับก็คือเดเมจจาก0ไปเป็น20เลยครับผมเลือกเขาเต็มๆอยู่ก็สามารถที่จะตายได้เลยนี่แหละครับคือความหมายของคำว่า OTK ครับผมและสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นศัพท์คำสุดท้ายที่เป็นประเภทของเด็กนะครับเราจะมาดูคำว่า Highlander กันครับผม Highlander ที่มันมาจากไหนมันมาจากชื่อหนังนะครับหนังชื่อ Highlander เลยครับผมทำไมมันกลายมาเป็นประเภทเด็กล่ะครับผมเด็กไฮแลนเดอร์คือยังไงครับเด็กไฮแลนเดอร์เป็นเด็กที่มักจะมีกิมมิคของการใส่การ์ดไม่ซ้ำกันอย่างฮาร์สโตนเงี้ยสามารถใส่การ์ดซ้ำกันได้นะซ้ำกันได้2ใบหรือ Shadowverse ใส่การ์ดซ้ำกันได้3ใบแต่ถ้าคุณจัดเด็กเป็นไฮแลนเดอร์ก็คือคุณจะจัดซ้ำไม่ได้แล้วนะครับยกเว้นบางใบที่เป็นเงื่อนไขของมันอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็เด็กพวกนี้ก็เอาจริงก็คือถ้าเป็นในเกม Shadowverse เนี่ยความเสถียรอาจจะน้อยหน่อยนะครับอาจจะไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าสมมติมีการ์ดเก่งๆอยู่เนี่ยแต่ว่าเราไม่สามารถใส่ได้3ใบเราใส่ได้แค่ใบเดียวอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นความเสถียรความเก่งก็ลดลงอะไรประมาณนี้ครับแต่กับฮาร์สโตนนี่ไฮแลนเดอร์เป็นเมตาอยู่บ้างเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าฮาร์สโตนมันอาจจะไม่ได้เสียอะไรมากเพราะว่าฮาร์สโตนมันใส่ซ้ำได้แค่2ใบไม่ใช่2ใบไม่ใช่3ใบแบบ Shadowverse เนาะครับผมแล้วทำไมถึงเอาชื่อหนังมาเป็นประเภทของเด็กล่ะก็เพราะว่าหนังเรื่องไฮแลนเดอร์นะครับมันมีมันเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับนักดาบอมตะเนาะที่เหมือนไล่ฆ่ากันนะครับเป็นเหมือนเกม Battle Royale อะไล่ฆ่ากันไปเรื่อยๆจนสุดท้ายจะเหลือแค่คนเดียวที่มีพลังมากที่สุดนะครับผมแล้วคำโปรยของหนังเรื่องนี้ก็คือ There can be only one ครับเพราะฉะนั้นก็คือเนี่ยแหละครับมันเอาคำนี้มาว่าแบบเอ้ย There can be only one จะสามารถมีการ์ดชนิดเนี้ยได้ใบเดียวเท่านั้นอะไรใส่ซ้ำไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับผมเขาก็เลยเอามาเป็นชื่อประเภทเด็กเลยว่า Highlander ครับจริงๆนะครับผมโอเคครับเด็ก Highlander ก็ตัวอย่างก็เนี่ยแหละครับเช่น Enhanced Portal เนี่ย Highlander Portal ที่ใน Shadowverse มีอยู่อันนี้นะครับหรือในอดีตก็ยังไง Highlander Bloodอะไรพวกนี้ครับหรือที่เล่นกับเจลาเบนที่เคยเห็นกันก็ Highlander Dragon อะไรพวกนี้ครับหรือถ้าใน Hearthstone ก็เคยเห็นอยู่เนาะ Highlander Hunter อะไรพวกนี้เนาะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับเด็ก Highlander ในเรื่องของประเภทของเด็กเนี่ยก็จะมีแถมอีกคำหนึ่งนะครับซึ่งก็คือคำว่า Mill นั่นเองนะครับเด็ก Mill นะครับซึ่งในเกม Shadowverse เนี่ยจะไม่มีเด็กอันนี้นะครับคื
ถึงมีก็แบบไม่ค่อยเอฟเฟกตีฟเท่าไหร่อ่ะแบบมีมากๆเลยอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่าฮาร์สโตนเนี่ยเคยมีเนาะมิลเด็กคือยังไงครับก็คือเด็กที่จะเน้นการพยายามทำลายเด็กของผู้ต่อสู้นะครับมากกว่าที่จะเอาชนะบนบอร์ดหรือแบบเอาชนะแบบปกติธรรมดาอะไรประมาณนี้ครับผมจะเน้นการว่าแบบให้คู่ต่อสู้เด็กหมดให้เร็วที่สุดโดยการใช้เอฟเฟกต์ที่ทำลายการ์ดที่อยู่ในเด็กของคู่ต่อสู้อะไรประมาณนี้บังคับให้เขาจั่วเยอะๆหรือบังคับให้เขาเอาการ์ดลงสู่สารเยอะๆอะไรอย่างนี้ซึ่งคำว่ามิลเด็กเนี่ยคำว่ามิลเนี่ยมันมาจากการ์ด Magic the Gathering นะครับการ์ดที่ชื่อ Millstone นะครับซึ่งเอฟเฟกต์ของมันก็คือเนี่ยแหละครับเพลเยอร์2คนเอาการ์ด2ใบลงสุสานครับผมการ์ด2ใบจากเด็กลงสุสานครับซึ่งมันเหมือนมันก็กลายมาเป็นเด็กเนาะแล้วก็คนก็เรียกติดปากกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าเป็นเด็กมิลครับผมนี่มันมาจากตรงนี้ครับตอนนี้ก็คือมิลเด็กครับผมโอเคแล้วก็มาถึงคำศัพท์6คำหลังนะครับที่จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเป็นประเภทของเด็กนะครับแต่ว่าจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเกมเพลย์ต่างๆมากกว่านะครับซึ่งเราก็จะมาดูกันเลยว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะครับก็คือคำว่ามูลิแกนครับผมนี่เราจะเริ่มกันตั้งแต่เริ่มเล่นเลยนะครับไปจนถึงปิดเกมเลยนะครับซึ่งสิ่งแรกนะครับในเกมในแมชเริ่มแมชมาเราทำอะไรเป็นสิ่งแรกครับเราก็คือมูลิแกนเป็นสิ่งแรกนั่นเองนะครับ ซึ่งมูลิแกนมันคืออะไรครับมันแปลว่าอะไรมูลิแกนคำศัพท์จริงๆเนี่ยมันแปลว่าทำใหม่นะครับทำอีกครั้งนึงทำใหม่อีกครั้งนึงอะไรพวกนี้นะครับมันมาจากกีฬากอล์ฟนะครับอันนี้เหมือนมันจะมีกฎอะไรสักอย่างนะครับที่ว่าถ้าตีไปแล้วไม่โอเคเนี่ยสามารถที่จะตีใหม่ได้อีกรอบนึงอะไรพวกนี้ครับผมซึ่งมูลิแกนในเกมการ์ดมันคือยังไงครับมันคือว่าถ้ามือเริ่มต้นเราไม่ดีเราสามารถที่จะเปลี่ยนการ์ดได้นะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับกฎของแต่ละเกมแล้วว่าเราจะเปลี่ยนได้กี่ใบอย่างถ้าเป็น Magic the Gathering Arena อะไรพวกนี้เราก็ต้องเปลี่ยนทั้งมือเลยนะครับคือจะเปลี่ยนทั้งมือหรือไม่เปลี่ยนเลยแค่นั้นเองส่วนถ้าเป็น Shadowverse หรือ Hearthstone อะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะเปลี่ยนกี่ใบนะครับแล้วก็มันก็จะมีคำเฉพาะเจาะจงไปอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าHard Mulligan นั่นเองคำว่า Hard Mulligan นะครับก็คือสมมุติว่าเป็นเกม Shadowverse หรือ Hearthstone เนาะถ้าเรา Hard Mulligan หมายความว่าเราเปลี่ยนทั้งมือเลยเราเปลี่ยนการ์ดทุกใบเลยครับผมทั้งที่เราสามารถที่จะเลือกได้เนาะว่าเราจะเปลี่ยนกี่ใบก็ได้เราจะเปลี่ยนใบเดียวก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรา Hard Mulligan คือเราเปลี่ยนทุกใบครับเพื่ออะไรครับอาจจะเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการหาคีย์การ์ดอะไรบางอย่างที่มันจำเป็นมากๆนะครับในการที่จะเล่นเด็กอาร์คไทป์นั้นๆอะไรประมาณนี้นะผมเช่นถ้าเราจะเล่นเด็กอีลาน่าอะไรพวกนี้โอ้ยเราฮาร์ดมูลิแกนหาอีลาน่าก็คือถ้ามือเริ่มต้นเราไม่มีอีลาน่าก็ฮาร์ดมูลิแกนไปเลยเปลี่ยนทุกใบเพื่อให้อีลาน่ามันขึ้นมือมาให้ได้อะไรประมาณนี้ครับผมก็ประมาณนี้เนาะนี่คือคำว่ามูลิแกนครับและคำศัพท์คำต่อมานะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือคำว่าติวเตอร์นั่นเองครับผมคำว่าติวเตอร์นะครับความหมายของมันก็คือเป็นการจั่วการ์ดจากเด็กของเราหรือจากกองของเราเนี่ยแบบเฉพาะเจาะจงนะครับอาจจะเคยได้ยินที่ผมเคยพูดว่าแบบเฮ้ยการ์ดใบนี้สามารถติวเตอร์การ์ดนี้ได้อะไรประมาณนี้เฮ้ยการ์ดใบนี้เอามาติวเตอร์ไคซาเอลได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับการ์ดใบนี้ติวเตอร์ไคซาเอลได้นะอะไรพวกนี้ครับผมก็อาจความเฉพาะเจาะจงเนี่ยอาจจะถึงขั้นว่าแบบโอ๊ยจั่วได้การ์ดใบนี้แน่ๆหรือว่าแบบโอ๊ยมีโอกาสจั่วได้การ์ดใบนี้สูงอยู่อะไรพวกนี้ก็มีนะครับในปัจจุบันเนี่ยคำว่าติวเตอร์เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องจั่วได้การ์ดนั้นๆ 100% เสมอไปนะครับที่คุยกันนะครับผมซึ่งคำว่าติวเตอร์นี้นะครับที่มาของมันก็มาจากเกม Magic the Gathering อีกแล้วนะครับต้นกำเนิดของการ์ดเกมอะเนาะครับผมก็คือมันเริ่มมาจากมันจะมีการ์ด
ตระกูลติวเตอร์ครับซึ่งติวเตอร์ก็คือมันเป็นติวเตอร์เลยครับติวหนังสือนี่แหละครับในอาร์ตเวิร์คก็คือมันติวหนังสือเลยครับผมแล้วเอฟเฟกต์ของมันก็คือจะเป็นการจั่วการ์ดอย่างเฉพาะเจาะจงนี่แหละครับก็คือMagic the Gathering เนี่ยมันเป็นการ์ดฟิสิคอลใช่ไหมมันเป็นการ์ดแบบการ์ดจริงๆเนาะก็คือเอฟเฟกต์ของมันก็คือคุณสามารถที่จะเอากองการ์ดของคุณเนี่ยกองเด็กของคุณเนี่ยมาเปิดหาเลยว่าการ์ดที่คุณต้องการอยู่ไหนนะครับเออแล้วเอาอาจจะเอาขึ้นมือบ้างเอาขึ้นบนสุดของเด็กบ้างอะไรพวกนี้นะครับครับผมอะไรประมาณนี้ก็นั่นแหละครับนี่ก็คือคำว่าติวเตอร์นะครับครับผมซึ่งเอฟเฟกต์ติวเตอร์เนี่ยก็เป็นเอฟเฟกต์หนึ่งที่ค่อนข้างจะสตรองมากนะครับในเกมการ์ดต่างๆเพราะว่าแน่นอนการจั่วการ์ดที่เราต้องการได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะ 100% หรือ 80% ก็ตามทีผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มีผลมากในการเล่นพวกนี้ครับผมแล้วคำศัพท์ต่อไปนะครับที่จะมาคุยกันนะครับก็คือคำว่าเทมโปนั่นเองครับผมเทมโปหรือเทมโปก็ได้นะน่าจะอ่านได้ทั้งคู่นะครับก็เทมโปนี้มันแปลว่าอะไรครับผมอันนี้จะมีประสบการณ์ส่วนตัวบวกเข้าไปด้วยนะเทมโปความหมายจริงๆของมันก็คือจังหวะใช่ไหมครับnot quite my tempo นะซึ่งพอเอามาใช้กับเกมการ์ดก็คือการทำยังไงก็ได้ครับให้จังหวะของเกมมาอยู่ทางฝั่งเราครับผมให้ฝั่งเราเนี่ยเป็นคนคุมจังหวะของเกมนะครับซึ่งก็คร่าวๆก็คือเนี่ยแหละครับเป็นการขัดการทำเกมของเขาในขณะที่เราก็ทำเกมของเราควบคู่ไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับหมายความว่ายังไงเช่นคนนี้โอ้คู่ต่อสู้ของเราตั้งบอร์ดไว้แล้วนะครับถ้าเราเล่นการ์ดที่สามารถที่จะล้างบอร์ดเขาและตั้งบอร์ดของเราคืนได้ผมคิดว่าการเพลย์แบบนี้เป็นการเพลย์เล่นเทมโปนะครับเล่นกับเทมโปนะครับแต่สมมติคู่ต่อสู้ตั้งบอร์ดไว้1ตัวแต่เราเลือกที่จะยิงเลือดหรือจั่วการ์ดแทนอะไรประมาณนี้ครับผมก็คิดว่าการเล่นแบบนี้ไม่ใช่การเล่นเพื่อเทมโปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเทมโปเนี่ยเอาจริงความหมายที่หลายคนน่าจะเข้าใจตรงกันก็คือเนี่ยแหละครับเป็นการล้างบอร์ดเขาและตั้งบอร์ดของเราครับผมหรือจะเป็นการล้างบอร์ดเขาหรือว่าทำลายเกมของเขาแล้วทำเกมของเราอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอันนี้ในความเข้าใจของผมนะครับผมนี่คือเทมโปนะครับซึ่งบางทีเล่นแบบเทมโปก็ถูกต้องหรือบางทีก็อาจจะไม่ถูกเสมอไปนะครับบางทีโอ้ยเขาตั้งบอร์ดแต่ว่าเราเลือกที่จะเล่นแบบกรีดี้นะครับก็คือจั่วการ์ดเพื่อที่จะมาพลิกเกมในเทิร์นหลังๆก็อาจจะเป็นการเล่นที่ถูกต้องกว่าอะไรพวกนี้ครับผมโอเคนี่ก็คือคำว่าเทมโปนะครับและคำศัพท์ต่อไปนะครับที่จะมาดูกันนะครับก็คือคำนี้ slash ทำบ่อยนะครับก็คือ misplay นั่นเองครับผมคำว่า misplay นะครับก็ความหมายก็ตรงตัวนะครับเล่นผิดนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าการที่เราจะเรียกว่าใครสักคน misplay เนี่ยความเห็นของผมนะก็คือเพลย์ของคนคนนั้นเนี่ยจะต้องผิดแบบผิดจริงๆอ่ะไม่มีช่องว่าเอ้ยมันอาจจะดีไปได้ก็ได้เลยอะไรประมาณนี้ครับผมก็อย่างเช่นว่าแบบอุ๊ย อย่างการมิสลิทเทิลเนี่ยก็ถือว่าเป็นมิสเพลย์อย่างหนึ่งใช่ไหมครับหรือการที่ว่าอุ๊ยถ้าเทรดแบบนี้จะสามารถเคลียร์บอร์ดได้แล้วก็จะรอดตายอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็เทรดผิดนะครับก็ถือว่าเป็นมิสเพลย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนว่าเอ๊ะเล่นพลาดหรือเปล่าแต่ก็อาจจะเรียกไม่ได้ว่ามิสเพลย์อย่างจริงจังนะครับเช่นเอ๊ะถ้าเล่นการ์ดจั่วตอนนี้จะดีกว่าไหมเพราะมืออาจจะเริ่มใกล้หมดแล้วแต่ว่ากลับไปเล่น follower แทนเพื่อที่จะเอาเทมโปอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไม่แน่ว่าเป็นมิสเพลย์หรือเปล่านะครับก็คือในใจของผ
ู้เล่นเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยเราตั้งบอร์ดไว้เพื่อที่เราเตรียมที่จะปิดเกมตาหน้านี่แหละการ์ดจุอะไรไม่เอาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็การที่มันไม่ได้เล่นผิดแบบชัดเจนผิดแบบไม่มีทางเป็นอื่นไปได้แล้วอะไรประมาณนี้แบบนี้ความเห็นผมก็คืออาจจะไม่เรียกว่ามิสเพลย์นะครับมิสเพลย์ก็คือผิดแบบผิดเลยอ่ะครับผมแบบจากจะรอดตายเป็นไม่รอดเลยอะไรประมาณนี้นี่คือมิสเพลย์ครับผมครับและคำศัพท์ต่อไปนะครับที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือคำว่า win condition นั่นเองครับผม win condition แปลว่าอะไรครับถ้าแปลตรงตัวเลย condition เงื่อนไขเนาะ win condition เงื่อนไขในการชนะนั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขในการชนะในแต่ละเด็กในแต่ละเกมก็ต่างกันออกไปใช่ไหมครับซึ่งการ์ดในเด็กเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ต่างกันเนาะครับผมการ์ดบางใบมีไว้ก็เป็นยูทิลิตี้เนาะเอามาจั่วเอามาอะไรหรือว่าก็เป็นตัวคอยประคองเป็นตัวที่จะนำไปสู่การใช้ชนะของเราครับผมแต่ว่าการ์ดที่เป็นวินคอนดิชันจริงๆเนี่ยก็คือการ์ดที่ถือว่าเป็นเงื่อนไขในการชนะหลักๆเลยครับผมหน้าที่หลักๆของมันเลยก็คือเป็นเงื่อนไขในการชนะนะครับแล้วก็ถ้าขาดมันไปเนี่ยเด็กของเราก็จะมีโอกาสยากมากที่จะเอาชนะเขาครับผมซึ่งการ์ดที่เป็นวินคอนดิชันเช่นอะไรบ้างอย่างน้องที่ยิ้มแฉ่งโผล่มาเนี่ยครับผมบาบาร์โรซ่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นวินคอนดิชันนะครับของเด็กดูดสอดนะครับหรืออย่างเซฟี่เมื่อกี้ก็เป็นวินคอนดิชันของเด็กเทสซับเจกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเซฟี่ก็สามารถที่จะลงมาแล้วก็แจกสตอมให้กับเทสซับเจกต่างๆได้ครับผมหรืออย่างเช่นเด็กคอนโทรลหลายๆอันเช่นบาฮามูดซีเรียลอะไรพวกนี้วินคอนดิชันของมันก็คือบาฮามุดเนาะบาฮามุดซีเรียลอะไรพวกนี้นะผมแต่ในขณะเดียวกันนะอย่างถ้าเป็นเด็กหลูดสอดเนาะอย่างการ์ดเจ้าเฟิร์สเมดอะไรพวกนี้อาจจะไม่ถือว่าเป็นวินคอนดิชันนะครับแต่ว่าก็เป็นการ์ดที่ช่วยให้เราประคองเกมไปจนถึงวินคอนดิชันได้หรือว่าสร้างความได้เปรียบให้กับเราได้ด้วยการตั้งบอร์ดอะไรประมาณนี้เนาะเฟิร์สเมดก็ช่วยล้างบอร์ดได้ช่วยตั้งบอร์ดได้อะไรพวกนี้ครับผมหรืออย่างการ์ดเช่น Chaotic Doom อะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็น Win Condition สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหน้าที่ของมันก็คือการช่วยถม Last Word นะครับให้ Last Word ของเราครบ10เร็วๆอะไรประมาณนี้หรือก็อาจจะมาช่วยประคองเกมของเราต่างๆได้ช่วยเป็นวอร์ดช่วยฮีลอะไรพวกนี้ได้ครับผมแต่ว่าจะบอกว่าอุ้ยเราชนะด้วย Chaotic Doom เลยไหมก็ไม่ใช่นะครับWin Condition ของเราในเด็กนั้นก็น่าจะเป็นตัว Colonel กับ Extended มากกว่าหรือไม่ก็มี Cerberus กับ Tyrant อะไรพวกนี้เนาะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคำว่า Win Condition นะครับโอเคแล้วก็มาถึงคำศัพท์คันสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเราเริ่มมาตั้งแต่ Mulligan เนาะ Mulligan นะครับที่เราเริ่มเกมนะครับแล้วก็โอเคเรากำลังจะปิดเกมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำศัพท์คำสุดท้ายก็คือคำว่า lethal นั่นเองครับผม lethal นะครับคำศัพท์จริงๆของมันแปลว่าถึงตายนะครับอันตรายถึงตายอะไรพวกนี้ครับผมและในทางการ์ดเกมนะครับ lethal ก็คือสมมติเรามี lethal นะครับเรามี lethal หมายความว่าเราสามารถที่จะปิดเกมเขาได้แล้วในตอนนี้ครับผมเราเอาชนะได้แล้วนะครับเราชนะได้แล้วครับผมแต่ว่าเราจะเอาชนะหรือเปล่าเราจะมองเห็นตรงนี้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าณตอนนั้นน่ะเราสามารถชนะได้แล้วครับผมมันจะมีคำศัพท์แยกย่อยค่อนข้างเยอะนะครับคำว่า lethal เช่นอะไรครับคำว่า miss lethal นี่ slash ทำบ่อยนะครับ miss lethal คืออะไรครับ miss lethal คือคุณมี lethal ครับแต่คุณไม่เห็นครับผมคือเธอนั้นน่ะคุณเอาชนะได้แล้วคุณตีเขาตายได้แล้วนะครับแต่ว่าคุณไม่รู้คุณไม่เห็นคุณมัวไปโฟกัสอะไรอย่างอื่นอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าการที่คุณปล่อยให้โอกาสชนะนั้นหลุดลอยไปอะครับครับผมซึ่งก็เป็นความผิดพลาดที่ไม่ควรจะทำให้เกิดขึ้นบ่อยละกันนะครับคือคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้แหละแต่ว่าถ้าคุณมิสลิทเทิลบ่อยเกินไปก็อาจจะต้องมาตั้งสมาธิกันอีกนิดนึงนะครับนี่คือมิสลิทเทิลนะครับเอาชนะได้แต่ว่าคุณก็ปล่อยให้โอกาสมันหลุดลอยไปครับผมและคำศัพท์แยกย่อยต่อมาครับคือคำว่า set lethal
ครับผมเคยได้ยินคำนี้ไหม set little set little ก็คือการทำอะไรก็ได้นะครับเช่นอาจจะตีเลือดเขาไว้หรือตั้งบอร์ดไว้อะไรประมาณนี้เพื่อที่ว่าเราจะสามารถปิดเกมเขาได้ในเทิร์นต่อไปนะครับหรือในเวลาอันใกล้นี้ครับผมเช่นโอ้ยผมมีการ์ดที่สามารถที่จะยิงเลือดเขาได้8เดเมจอยู่ในมือแต่ว่าเทิร์นนี้ยังเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเทิร์นนี้ทำยังไงครับเทิร์นนี้ผมก็ตีหน้าเขาให้เหลือ8เดเมจผมอาจจะยอมที่ว่าจะไม่เทรดฟอลโลเวอร์ของเขานะครับเหลือฟอลโลเวอร์เขาไว้หน่อยแต่ว่าตีหน้าเขาให้เลือดเขาเหลือน้อยๆไว้เพื่อที่ว่าตาหน้าผมจะได้ปิดเกมได้นะครับโดยใช้ไอ้เวทยิง8เดเมจนี้นะครับนี่คือการเซตลีเทลครับผมเซตไว้ว่าเอ้ยเราจะเอาชนะแล้วนะในตาหน้าอะไรประมาณนี้ก็อีกฝั่งก็ถ้าอีกฝั่งมองไม่เห็นก็อาจจะชนะไปเลยหรือถ้าอีกฝั่งเห็นก็เป็นการกดดันอีกฝั่งนะครับว่าแบบเอ้ยฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างฉันจะต้องฮีลฉันจะต้องอะไรพวกนี้บางทีก็เป็นการขัดเกมแพลนของอีกฝั่งได้เหมือนกันครับผมนี่คือเซตลีเทลนะครับแล้วก็มีคำศัพท์ย่อยอีกนิดหนึ่งนะครับคำนี้ก็นิดๆหน่อยๆนะครับคำนี้ก็คือคำว่า exact lethal ครับผมคำว่า exact lethal ก็คือโอ้ยชนะพอดีเลยเดเมจพอดีเลยเดเมจไม่เกินนะครับบางทีเราเอาชนะเขาเนี่ยโอ้ยเราตีไปโอ้ยเดเมจเราเกินไปตั้ง 5-6 เดเมจอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้า exact lethal ก็คือโอ้โหชนะพอดีเลยฮะฉิวเฉียดเลยนะอะไรประมาณนี้เรามีเวทยิง8เดเมจแล้วเลือดเขาก็8พอดีอะไรประมาณนี้เราทำเดเมจได้8เลือดเขาก็เหลือ8พอดีเพราะฉะนั้นเราทำ exact lethal นะครับก็คือวิชนะพอดีเลยอะไรประมาณนี้ครับผมนี่ก็คือคำว่า lethal นะครับเป็นคำศัพท์สุดท้ายที่เราจะมาดูกันในวันนี้ครับผมโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับกับเกียมจดในคลิปนี้นะครับ EP นี้ครับผมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่คุณควรรู้ในเกมการ์ดนะครับก็ถ้ามีข้อติชมอะไรก็บอกได้เลยนะครับก็หวังว่าจะได้ความรู้กันไปบ้างนะครับแล้วก็ใครอยากจะให้สอนเรื่องอะไรหรือมีคำศัพท์อะไรที่คิดว่ายังหลงเหลืออยู่อยากจะเสนอมาให้ทำก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับโอเคและสำหรับคลิปเกมจด EP นี้ก็คิดว่าคงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนต์ท่านะครับโอเคครับถ้างั้นผมไปก่อนแล้วนะไปแล้วครับสวัสดีครับ